สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับตัวคอมโบเช่นเคยนะฮะในวันนี้เราจะลองเทสคอมโบของชิโนบิ02นะฮะ US 5ลัดเชส960โลแฟตและนี่คือลัดเชส960ก็คือมาจากตัวฟินิกนี่แหละฮะฟินิกวิ่งแล้วก็โลแฟตนะฮะตัวนี้เป็นโลแฟตบิดโลแฟตแล้วก็หัวก็ปืนชิโนบิตัวเบสนะซึ่งแน่นอนว่าตัวเบสเนี่ยมันก็น้ำหนักเท่ากันหมดแหละนะไม่ได้ต่างกันมากนะเคยเบอร์01 02 03เนี่ยเราก็เลยมาจำลองดูนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปเปิดกล่องซุ่มใดๆเลยนะตัวนี้โอเคเคลเชน560เกียร์พอยต์ตัวบิดมาจากสปริงยูนิคอร์นตัว560เนี่ยมันก็มาจากตัวเคลเชนนี่แหละไม่ได้ต่างไหนเลยเปลี่ยนแค่บิดเท่านั้นเองนี้เป็นคอมโบที่เอามาจากกลุ่มเล่นเบเบดนะฮะเราก็จะมาลองคอมโบเทสกันก็แทบจะเป็นสายตีทั้งคู่เลยนะอันนี้ผมเคยเทสลีออนคอร์มาแล้วถือว่าโหดนะฮะบิดเกียร์พอยต์เนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปดูรูปแบบการวิ่งของทั้งสองตัวแล้วก็รูปแบบการชนนะฮะในส่วนรูปแบบการวิ่งนะครับ960โลแฟตของชิโนบิเบอร์02เราจำลองการแต่งคอมโบดูนะฮะก็จะวิ่งไล่ๆหน่อยเนาะประมาณนี้จังหวะสายเป็นเบ็ดสายแอคแท็กอะเนาะประมาณนี้นะฮะค่อนข้างจะหลบนิดนึงนะครับเคลเชน560เกียร์พอยต์อันนี้ก็วิ่งเหมือนกันวิ่ง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 สายวิ่งสายวิ่งสายรอเขาตีมาโอเคครับแบทเทิล2ยกนะฮะเคลเชน560เกียร์พอยต์ชิโนบิเบอร์02จำลองมา960โลแฟตโดยเราจะเริ่มก่อนยกแรกจะเป็นตำแหน่งนี้นะฮะชิโนบิอยู่ขวาเคลเชนอยู่ซ้าย1 2 3 4โอ้ไม่เตียนมีลบมีลบมีลบอ้อยมีแยบมีแยบใครหมดแรงก่อนใครหมดแรงก่อนอ้าวเสมอเย้โอเคครับเดี๋ยวเรามาสลับตำแหน่งกันบ้างนะฮะเมื่อกี้ก็มองยากเหมือนกันว่าตัวไหนคันไหนหยุดก่อนนะต้องดูคลิปและสโลนะฮะก็เลยยังไม่ได้ตัดสินจะตีเป็นเสมอไปก่อนนะฮะโอเคเริ่มแรงไปก่อนโอเคครับบาลานะเนาะแรงหมุนจะเยอะกว่าโอเคโดยรวมนะฮะคู่นี้ก็ถือว่าสูสีนะครับเล่นมันๆได้เหมือนกันนะฮะตีกันตีดีทั้งคู่เลยนะจากความสูงเมื่อเทียบกันก็จะเห็นว่าความสูงไม่ค่อยต่างกันเลยนี่นะพอเวลาชนกันมันก็เลยมันอย่างเงี้ยแหละตีกันมันนะฮะตะโกนโลแฟกก็ใส่แอคแท็กเกียร์พอยต์ก็ลากเกียร์หมุนบนใส่บาลานเนาะโอเคครับถือว่าเป็นคอมโบที่น่าเล่นในระดับหนึ่งนะฮะตีมันดีนะฮะไม่ต้องรับก็ได้ตีก็ได้นะครับก็เอาไปลองเล่นดูเนาะหวังว่าจะชอบกันโอเคเดี๋ยวมีคอมโบ
เดี๋ยวถ้านึกคอมโบอะไรได้อีกก็จะมาเสนอเรื่อยๆนะฮะเผื่อไว้เป็นแนวทางสำหรับคนที่นึกคอมโบไม่ออกว่าอยากจะไปแนวไหนแนวไหนหรือว่าใครที่อยากนึกคอมโบได้แต่ยังไม่เคยเห็นรูปแบบการวิ่งแต่ก็อยากจะหาแบบคลิปที่ว่าเอาคอมโบต่างๆมาชนให้ดูนะฮะใครอยากได้คอมโบไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ได้นะครับถ้ามีแล้วก็จะชี้แจงบอกว่าเออทำมาแล้วแต่ถ้ายังไม่ทำก็จะลองทำให้ดูนะฮะใครเบื่อเบสอยากเล่นรถมินิโฟร์วิลก็ไม่รู้จะไปซื้อรถที่ไหนนะครับร้านไวรัสมินิโฟร์วิลเพจด้านล่างนะฮะมีคำตรงช่องคำอธิบายใต้คลิปมีลิงก์อยู่เข้าไปเลือกชมเลือกช็อปได้นะฮะถ้าไม่ยากก็มันเหมือนกันเผื่อใครดูคลิปผมคลิปสอนแต่งรถแล้วรู้สึกอยากจะเอาไปเล่นบ้างนะระหว่างค่าเวลานะฮะเล่นเบสบ่อยเริ่มเบื่อนะฮะก็ไปดูได้คลิปนี้จะมีความยาวเพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนการดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ